2เดือนแรกคือติดลบเลยน้อยสุด2โต๊ะโต๊ะที่2นี่มากินเสร็จประมาณตี2มันไม่โอเคเลยยอดขายอะกระโดดแบบเกิน 100% เลยเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละ 3-4 แสนเพราะร้านเราเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากมี10โต๊ะสวัสดีครับชื่อดีมนะครับณัฐพลสอนวงเป็นเจ้าของร้านหมี่ไลกินนะครับเป็นต้นตำรับของซูชิสายพันธุ์ไทยครับตอนนี้มีทั้งหมด8หน้านะครับมีเสือร้องไห้คอหมูย่าง3ชั้นทอดตับกระเทียมตับหวานหมูมะนาวชะอมแล้วก็ปลาทูครับแล้วก็เราจะมีน้ำจิ้ม2อย่างก็คือน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำพริกกะปิเมนูข้าวบ้านพันธุ์ไทยมันขึ้นมาในหัวประมาณ 4-5 ปีก่อนเปิดร้านแต่มันแค่เป็นไอเดียที่เฮ้ยมันน่าจะมีคนทำเนาะซูชิไทยๆเลยเอาทูเมนูนี้ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเชฟสรุปว่าเพื่อนมาบอกมันน่าสนใจดีก็เลยลองทดลองไม่ใช่แค่หน้าครับทดลองแต่ข้าวเลยเพราะข้าวมันใช้ข้าวไทยก็ไม่ได้ข้าวสวยก็ไม่ได้ข้าวเหนียวก็ไม่ได้ข้าวญี่ปุ่นก็ไม่ได้เราเลยผสมผสานเราเลยทดลองอยู่หลายเดือนกว่าจะได้ข้าวสูตรนี้มาที่สามารถปั้นเป็นคำแล้วมันเป็นพันธุ์ไทยจริงๆแล้วไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะฮะก็คือปั้นให้มันอยู่แล้วก็นิ่มวางนานๆเป็นชั่วโมงก็จะไม่แข็งก็คือติดลบเคยน้อยสุด2โต๊ะโต๊ะที่2นี่มากินเสร็จประมาณตี2ก็คือเพื่อนมันไม่โอเคเลย2เดือนแรกก็คือติดลบเลยเพราะลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรเราเป็นร้านใหม่ครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจใช้ Facebook ที่เราพอจะโปรโมทเป็นอยู่บ้างครับโปรโมทเมนูออกไปจนไปเข้าตาของโซเชียลบล็อกเกอร์เจ้าของเพจรีวิวอาหารต่างๆก็เริ่มมาขอรีวิวจนไปเข้าตาสื่อโทรทัศน์วิทยุก็เริ่มมาเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็ทำข้าวให้มันนุ่มอร่อยหอมทำกับข้าวให้รสชาติดีร้านเราเนี่ยหมูสดใส่ซอสหมักสดๆตอนนั้นเลยไม่ต้องถึงนาทีด้วยซ้ำแต่มันจะออกรสชาติมาเข้มข้นแน่นอนยอดขายอะกระโดดแบบเกิน 100% เลยช็อกเลยเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละ 3-4 แสนเพราะร้านเราเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากมี10โต๊ะเริ่มจัดทำร้านอาหารเนี่ยผมให้ความสำคัญที่สุดคือโปรดักต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าของยุคนี้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเจน Y ที่ชอบใช้โทรศัพท์โซเชียลในการใส่ถ่ายรูปตอนนี้อร่อยไม่อร่อยไม่กูไม่รู้แหละแต่กูขอได้มาถ่ายรูปเพื่อแชร์ลงเฟซก่อนแล้วถ้าเกิดอร่อยก็ว่ากันผมก็เลยออกแบบเมนูซูชินี่แหละที่มันทำให้ดึงลูกค้าเข้ามาจากที่เห็นจากจอโทรศัพท์เนี่ยพอลูกค้ามาถ่ายรูปก็เริ่มเป็นการตลาดฟรีของเราแล้วคือลูกค้าช่วยแชร์ช่วยแชร์แต่จุดสุดท้ายสิ่งที่จะทำให้เราขายได้และขายดีไปนานๆตลอดก็คือรสชาติของอาหารผมเริ่มจากใจรักและอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือทักษะใจรักอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องมีทักษะด้วยถ้ามี2 อย่างนี้ผมว่าธุรกิจอะไรถ้าเราทำยังไงมันก็สำเร็จแน่นอนและสำหรับธุรกิจร้านอาหารผมฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือคุณต้องพร้อมที่จะเหนื่อยจริงๆถ้าเกิดคนไม่ชอบจริงก็อยู่ไม่ได้นานจริงมีอะไรกินนะครับตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง110นะครับหมู่บ้านสามกรเข้ามาประมาณกิโลกว่าๆนะครับอยู่ตรงข้ามซอยสามกร31นะครับร้านเปิด 10:30 ถึง 3:00 ครับถ้าเกิดฝาก Facebook ของร้านก็คือพิมพ์ภาษาไทยนะครับมีไรกินแล้วก็จะเจอเลยแล้วก็เปิดมี delivery ด้วยครับแอดไลน์มาก็ได้ครับเป็นแอดไซน์แล้วก็ MH หรือว่า DMH ฮ่องกงแล้วเกิดดับเบิ้ล E แอดมีแค่นี้แล้วแอดมาเลยทักมาเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบก็ฝากร้านด้วยนะครับมีไรกินนะครับต้นตำรับซูชิสายพันธุ์ไทยนะฮะและเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครับยังดีมีไรกินนะ